สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับในส่วนของการทำแอนิเมชันนะครับด้วยกล่องข้อความแล้วก็รูปร่างนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นการทำในการนับถอยหลังก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่ในส่วนของกล่องข้อความครับ insert text box นะครับเข้ามา1อันสมมุติเราจะทำการนับถอยหลังนะครับเป็น5 4 3 2 1ก็ได้นะครับใส่เลข5เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ text box นะครับเพิ่มเติมอีกอันนึงนะครับเป็นจุดๆๆนะครับต่อมาข้างๆทีนี้มีเทคนิคนะครับในการทำเส้นประจุดๆนะครับหมุนเป็นวงกลมนะครับในวันนี้ที่จะนำเสนอกันก็คือเรามาแทรกนะครับในส่วนของรูปร่างก็จะเห็นว่ามีเส้นโค้งนะครับเราก็ลากเส้นโค้งนะครับขึ้นมาสัก1อันนะครับยังสามารถที่จะขยับนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็ลดเพิ่มขนาดได้นะครับว่าเราอยากได้วงใหญ่ขนาดไหนเราจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับในส่วนของรูปแบบของเส้นนะครับเอาเป็นเส้นที่มีความหนามากๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นปะเล็กๆเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้นะครับขอโทษทีฮะอันนี้ไม่ฟิลนะครับแต่ว่าเป็นตัวลายเส้นที่เป็นสีดำนะครับเราได้ชิ้นที่1มาแล้วครับเทคนิคก็คือเรากดคอนโทรลค้างไว้ครับผมแล้วก็ลากออกมานะครับเป็นการ copy นะครับในส่วนของชิ้นนี้นะครับเราก็ทำการหมุนนะครับแล้วก็นำมาประกบกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นชิ้นที่2แล้วนะครับแล้วก็ทำ copy ใหม่อีกชั้นนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าถ้าเราทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยเนี่ยครับมันก็จะมีความเท่ากันนะครับของตัวเส้นนะครับชิ้นสุดท้ายครับลากออกมาแล้วก็หมุนตั้งขึ้นมานะครับแต่ชิ้นก็จะประกอบกันเข้ามาพอดีนะครับในส่วนของกล่องข้อความข้างในนะครับถ้าเกิดอยากให้มีอยู่กึ่งกลางหน่อยก็ลากลงมาได้นะครับก็ให้อยู่กึ่งกลางของภาพเลยนะครับก็ตัวจุดเหมือนกันนะฮะถ้าจะให้ขยับก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มจำนวนจุดให้ออกมาจนถึงขอบข้างๆที่ผมจะลองเปลี่ยนจากเลข5เป็นตัวอักษรก็ได้ครับผมอย่างเช่นคำว่าเผยนะครับผมจะลองทำแบบตัวอักษรขึ้นมาจุดอาจจะมากเกินไปในที่นี้ก็จะได้ภาพนะครับผมก็จะทำให้เกิดในมีแค่ตัวคำว่าเผยนะครับแล้วก็มีจุดวิ่งเข้ามาแล้วก็จุดรอบครอบเขาก็จะวิ่งบนวงกลมไปนะครับกล่องที่1 นะครับแล้วก็เป็นแอนิเมชันขาเข้านะครับแอนิเมชันขาเข้าเราก็มาเลือกเป็นแบบ More Entrance นะครับก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับเราลองกด Preview ดูนะฮะส่วนที่เป็น Exciting นะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างมีการหมุนอย่างนี้นะครับมี Bounce นะครับมี Curve เข้ามามีฟลิปลงมานะครับทีละตัวนะครับพินวิว
บูมแมรงนะครับเครดิตลอยขึ้นมาดรอปลงมานะครับโฟลด์ขึ้นนะครับสปินนะฮะสมมติผมลองทำแบบเป็นดรอปลงมาก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นwhip previous นะครับจุดๆๆนะครับแล้วก็ทำเป็นวิปนะครับวิ่งไปทางขวาก็ต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านะครับ after previous นะครับทีนี้ครับเทคนิคก็คือชิ้นที่1 นะครับก็เป็นวิปเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิปที่วิ่งขึ้นข้างบนนะฮะชิ้นที่2 นะครับก็เป็นวิปนะครับเราบอกว่าวิ่งไปทางซ้ายนะครับชิ้นที่3ก็เป็นวิปนะครับแต่ว่าวิ่งมาทางขวาชิ้นสุดท้ายที่4นะครับก็เป็นวิปนะครับวิ่งมาทางขวาเหมือนกันผมลองเปิดที่หน้าต่างแอนิเมชันขึ้นมานะครับในส่วนของวงกลมนะฮะก็ให้ต่อเนื่องกันคือหลังจากก่อนหน้าทั้งหมดนะครับทีนี้ก็ได้เป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับคำว่าเผยปุ๊บแล้วก็วิ่งนะครับนี่คือแอนิเมชันรูปที่1 นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวอักษรเพิ่มนะฮะผมก็มาแทรกนะครับตัวอักษรพิมพ์ตัวอักษรนะฮะเคสไม่รับขอพอยนะครับเสร็จแล้วแทนที่เป็นตัวสอนตรงๆนี้ฮะเราก็เลือกที่กล่องข้อความนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว text effect นะครับมีคำว่า transform นะฮะเราสามารถเลือกให้เป็นตัวโค้งนี้ได้นะครับลองเอามาจัดวางนะครับแล้วก็ดึงกล่องขึ้นมานะครับทีนี้กล่องของเราถ้าอยากให้ตรงกันก็คือเมื่อสักครู่นะฮะเราบอกว่าตรงเส้นขอบคือ 5.3 นะครับอันนี้เราก็ทำให้กล่องเป็นขนาด 5.3 เหมือนกันก็ได้นะครับจะได้เป็นขนาดที่พอดีกันแล้วก็เลื่อนนะฮะในส่วนของตัวจุดเนี่ยฮะขึ้นมาสีชมพูเนี่ยครับจะเห็นว่ามีความโค้งของตัวอักษรเนี่ยขึ้นอยู่กับความใหญ่ของตัวอักษรนะฮะถ้าเกิดอย่างนี้มีที่เหลือแล้วก็เพิ่มขนาดได้นะครับเห็นไหมฮะได้ความโค้งของตัวอักษรขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็มาปรับซ้ายขวาให้เข้ากันกับในส่วนของกล่องเรานะฮะใส่เป็นตัวหนาอะไรครับปรับให้มีสีสันใส่แสงเงาเข้าไปอย่างนี้ครับผมก็ทำขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็เป็นแอนิเมชันขาเข้านะครับอีกอันนึงนะฮะก็ให้ถือเป็นสปีดหรือว่าจะเป็นวิดก็ได้นะครับวิ่งขึ้นมานะครับก็ให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านะครับเราก็ได้เป็นกล่องนะครับตรงนี้ขึ้นมาผมลองเล่นตั้งแต่แรกนะครับนะครับนี่คงเป็นการสาธิตนะครับในส่วนของแอนิเมชันนะครับกล่องข้อความแล้วก็ใช้รูปร่างนะครับในการทำจุดวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็ในเรื่องของตัวการฟอร์แมตตัวเทคบ็อกซ์นะครับเป็นแบบทรานสฟอร์มนะครับ